พบกันบ่าย 2-3 นาทีนะเวลาบันทึกคลิปนี้นะครับก็ต่อเนื่องกันเลยนะเดี๋ยวจะมีอะไรแลกเปลี่ยนกันนะแล้วก็ต้องบอกได้ว่าเป็นข่าวดีสุดๆนะต่อเนื่องต่อจากนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวแคปชั่นแรกก่อนเปิดมากับช็อตนี้ครับเป็นอินโฟกราฟิกนะครับงาน Grand Opening นะ Grand Opening Disney Grand Opening นะครับงานนี้ครับวันที่18นี้นั่นเองนะครับพี่ครับลุยงาน Friends of นะครับ Friends of Destiny Afterns on นะครับ Universe นะครับ Special Guest งานนี้เริ่มที่5โมงเย็นนะครับก็ Central Rama 2นะนี่ครับมีเอามีพี่โตด้วยนะครับนี่พี่โตนี่โอ้พี่โตนี่เป็นมือเปียโนที่โอ้สุดยอดมากเลยนะครับผมชอบการเล่นสไตล์แจ๊สแล้วก็มีอีกหลายๆท่านเลยนะครับตรงนี้ครับเดี๋ยวพี่ๆจะลุยงานนี้เนาะเดี๋ยวต้องมีมินิเซอร์ไพรส์อะไรเล็กๆน้อยๆนะอันนี้เป็นส่วนของงานโซโล่งานเดียวนะครับวันที่18นี้พี่คนสวยมีงานอีกนะครับนะจากแอดใน TikTok เนาะแชร์ช็อตนี้ให้กันนะครับก็มีข่าวความประชาสัมพันธ์นะว่าเดี๋ยวมีงานอะไรบ้างแล้วก็มาแชร์มาบอกกันนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวจะได้เห็นความสวยเดี๋ยวเราจะได้เห็นเพียบในลุคที่แบบว่าso beautiful diamond is clad beautiful นะ beautiful so cute for lover non good ครับ ไม่ใช่อะไรเดี๋ยวนนกูก็ดูช็อตนั่นแหละนะเดี๋ยวก็นนกูได้ดูนั่นแหละนะแต่ถ้าถามว่ารุ่นนนกูไปว่าไปที่งานหรือเปล่านะนะผมว่าถ้าว่างก็คงจะนะครับหรือว่าไปส่งกันหรือเปล่าพูดนิดหนึ่งนะครับก็ไม่มากเท่าไหร่เอาไว้ว่าเดี๋ยวรอวันที่18แล้วกันครับนี่เป็นแคปชั่นแรกนะที่มาฝากกันเราไปปิดท้ายครับปิดท้ายกันตรงนี้ครับพี่อัพอินรายการแชร์ข่าวสาวสตรองนะก็มาอินเสิร์ตกันล่าสุดนะครับชอบดูข่าวมากขึ้นก็เพราะมีคนสวยเสียงหวานๆนั่นข่าวนั้นจากน้าฟ้าแองเจิลนะครับแชร์ช็อตนี้เนาะน้องเกลดาราในอนาคตเด้อฟังเสียงพี่อัพสักหน่อยครับอินรายการนะวันนี้นะคะเรื่องราวของน้องเกลซุปตาห้างแตกค่ะนี่น่ารักมากๆสุดๆเมื่อวานเห็นคลิปแชร์เต็มเลยเนาะให้ทำอะไรทำทุกอย่างนี่ท่าเต้นซิกเนเจอร์น้องเกลให้ทำแล้วยังไม่ตื่นคนเลยนะแล้วน่ารักอีกพาร์ทนึงที่สัมภาษณ์นักข่าวอ่ะร้องเพลงโซยังแบสยังบ่อยประมาณนี้ครับก็เพียบอีรายการแล้วก็อ่านข่าวเสียงหวานๆเพียบก็นำเสนอให้การตรงนี้นะสั้นๆนะครับขออินเสิร์ตไม่ยาวมากเนาะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าดูคลิปเต็มกันดูที่ในส่วนของช่องไทยรัฐเองนะครับนี่เป็นเกร็ดเล็กๆเนาะที่มาผสมผสานในคลิปนี้ครับนี่น้องเกลน่ารักนะนะนี่แม่ชมโอเคครับประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับ